นายมนูนใจซื่อผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบโฟกัสกรุ๊ปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงการพิจารณาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามร่าง PEA Carbon Neutrality Roadmap ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero การบรรยายในช่วงแรกเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกี่ยวข้องอาทิผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคไฟฟ้าและเส้นทางสู่ Net Zero ส่วนในช่วงท้ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองและสรุปข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และเป้าหมายแผนการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป